สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องของกระแสการตอบโต้ทักษิณชินวัตรนะครับยังคงเป็นเรื่องราวที่ต้องจับตามองเพราะว่าจะมีการนําเอาข้อมูลต่างๆที่คนแสดงเนี่ยเขารู้กันแต่คนภายนอกไม่รู้เอาเรื่องเหล่านี้นะครับหยิบขึ้นมาบอกกล่าวกับสังคมกันอย่างวันนี้หยิบเอาคําพูดของแรมโบ้ ซึ่งก็คือนายเสกสกลอัถฐาวงซึ่งเคยเป็นแกนนําแสดงคนหนึ่งเรมโบออกมายืนยันครับบอกว่าจตุพรเนี่ยพูดความจริงแทบทั้งสิ้นนะครับพร้อมกับบอกว่าทักษิณเนี่ยสันดานไม่เคยเปลี่ยนด้อยค่าคนอื่นตลอดเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับเสกสกลอัถฐาวงซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่อดีตเคยเป็นแกนนําเสื้อแดงมาก่อนนะครับได้พูดถึงการที่ทักษิณจินวัตร ออกมาตอบโต้นายจตุพรพรมพันธ์ว่าถูกเห่าจะมีเห่าเพิ่มอีกสักตัวสองตัวก็ไม่เป็นไรหลังจากที่นายจตุพรพรมพันธ์ซึ่งเป็นแกนนําคณะหลอมรวมประชาชนและเป็นประธานปรปชเนี่ยได้ออกมาวิาพาวิจารณ์ทักษิณอย่างต่อเนื่องนะครับเสกสกลบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องที่จตุพรตอบโต้กับทักษิณเนี่ยผมไม่อยากเข้าไปยุ่งไม่อยากเข้าไปก้าวไก่แต่ผมรับไม่ได้ รับไม่ได้กับคำพูดแล้วก็วาจาของทักษิณที่มักจะยกตนข่มท่านด้วยการด้อยค่าบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลาและก็คงจะพลาดพิงมาที่ผมด้วยนะครับการที่ทักษิณเปรียบว่าจะเป็นอะไรไปที่จะมีสักตัวสองตัวออกมาเห่าซึ่งเห็นจตุพรที่ออกมาวิจารณ์ทักษิณเป็นแค่สุนัขมาเห่าหอนเนี่ยไม่ต่างกับตนซึ่งก็เคยโดนทักษิณด้อยค่าเปรียบเลยในทํานองนี้มาแล้วว่าเป็นสุนัขชื่อไอแมก ชอบเรียเท้าขอเศษอาหารผมเคยโดนเคยโดนคล้ายกับจตุพรนี่แหละครับเพราะว่าทักษิณเนี่ยมองคนเป็นหมาเสมอนะครับทักษิณไม่เคยให้ค่าคนแม้แต่บรรดาสมุนที่ยังรับใช้ในทักษิณอยู่ทุกวันนี้เช่นบรรดาสสในพักเพื่อไทยก็ถูกมองด้อยค่าว่าเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งในคอกเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ผมได้ยินทักษิณบอกกับคนเสื้อแดงว่าความเป็นมนุษย์สําคัญที่สุด ผมได้ยินแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่านิสัยสันดานที่แท้จริงของทักษิณเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยเที่ยวไปสอนชาวบ้านเขาแต่พฤติกรรมและคำพูดคำจาของตัวเองเนี่ยมันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงบอกว่าความเป็นมนุษย์สำคัญที่สุดแต่กลับด้อยค่าคนอื่นว่าเป็นสัตว์เป็นหมาออกมาเห่าผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นคนที่เคยเป็นผู้นำตอแหลได้เท่ากับทักษิณเลยนะครับไม่เคยเลย สิ่งที่จตุพรออกมาวิจารณ์ทักษิณและพักเพื่อไทยเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วจตุพรไม่ได้แค่วิจารณ์ทักษิณเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่จตุพรวิจารณ์ท่านนายกประยุทธ์ซะโดยซ้ำไปแต่ไม่เห็นท่านนายกจะไปตอบโต้หรือว่าไปด้อยค่าอะไรนี่ครับจตุพรใครก็วิจารณ์ก็วิจารณ์ไปสิครับประสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษิณและพักเพื่อไทยที่มักจะอ้าปากกระดกลิ้นอยู่ตลอดเวลาว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยใจมันต้องไม่คับแคบนะครับ จิตใจมันต้องกว้างกว่านี้นะครับควรจะรับฟังเสียงวิจารณ์ด้วยนะครับจริงเท็จอย่างไรก็ชี้แจงกลับไปสิครับไม่ใช่ว่าไปด้อยค่าแบบที่ทักษิณทาแบบนี้เนี่ยนอกจากจะไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเป็นเพียงแค่พ่อค้าคนหนึ่งเท่านั้นแหละครับที่จ้องจะบหวังผลกําไรซะมากกว่าไม่เคยมองคนอื่นว่าเป็นคนเปรียบเลยว่าเป็นสัตว์ในสายตาอยู่ตลอดเวลานี่มันคือการด้อยค่าความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับ ไม่เคยมองเห็นค่าของความเป็นคนเลยนิสัยแบบนี้สันดานแบบนี้นะครับพี่น้องคนสแสดงเนี่ยรู้เช่นเห็นชาติเข็ดหลาบจนวันตายครับและโบบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมเคยพูดมาครั้งแนึวงน,นะว่าเบื้องหลังของทักษิณเนี่ยคือหลอกคนสแสดงลงไปบนถนนหลอกเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นการก้าวสู่การมีอํานาจเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวผมพูดไปหลายครั้ง ก็มีคนมาต่อว่าบอกว่าผมเนี่ยเนรคุณหัดหลังทรยศทักษิณผมก็บอกไปว่าใครจะว่าผมอย่างไรเนี่ยผมไม่โกรธเคืองนะครับเพราะว่าคนอย่างผมไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้กับหัวหน้าโจรที่จะพาครอบครัวมาปล้นบ้านปล้นเมืองปล้นประเทศชาติปล้นประชาชนโดยเอาพวกของผมและคนเสื้อแดงที่บาดเจ็บล้มตายเนี่ยเป็นเครื่องมือขึ้นสู้เพื่ออำนาจของตนเอง ยอมเป็นโจรกลับใจมาต่อสู้กับแก๊งต้มตุนหลอกลวงคนเสื้อแดงจนถึงที่สุดนี่แหละครับสิ่งที่นายจตุพรพูดระบายออกมาทั้งหมดเนี่ยคือความจริงนะครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับจึงไม่มีสมุนหรือว่าริ้วล้อเนี่ยออกมาโต้ตอบมาชี้แจงสิ่งที่จตุพรพูดออกมาเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีเลยมีแต่ทักษิณเนี่ยแหละครับที่ออกมาแกะว่าเหมือนหมาเห่าแบบด้อยค่าผมคนหนึ่งที่กล้ายืนหยัดพูดความจริงเหมือนกับจตุพร แล้วก็พร้อมที่จะปวดโปงเรื่องทุกเรื่องที่ใครเคยทําร้ายจิตใจเหยียบย่ําหัวใจคนแสดงเอาไว้ปล่อยให้ต้องตกระกรมลําบากเพราะว่าสมองวันวันหนึ่งของทักษิณเนี่ยคิดแต่จะหลอกคนแสดงขึ้นมามีอํานาจก็อ,อยากจะบอกคนแสดงเนี่ยไม่ได้โง่นะครับไม่ได้กินแกลบกินหญ้านะครับที่จะยอมให้คนคนนี้มาหลอกลวงให้ก้าวข้ามเหยียบย่ําขึ้นสู่อํานาจอิกต่อไป